สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะในช่องรีวิวบ้านๆ นะคะวันนี้เห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แนนหยิบอะไรมา ใช่ค่ะMaybelline Fit Me นะคะมันก็มีขายในเซเว่นแล้วนะคะในราคา49บาทนะคะมีแค่2สีเองมีขาวอมชมพูแล้วก็ขาวเหลืองนะคะใครกำลังตัดสินใจแบบผิวขาวเหลืองไม่ไหม้แบบแนนเนี่ยจะสามารถใช้ได้ไหมบางคนก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่เข้ากับผิวอะแต่อยากจะลองดูไงอย่าเพิ่งซื้อมาดูเนี่ยลองให้ดูก่อนนะคะราคา49บาทในปริมาณ5มิลลิลิตรนะคะเนี่ยจะพูดได้กระชับขึ้นนะคะเพราะมีคนบอกว่าเนี่ยพูดมากน่าเบื่อรอขอโทษนะคะโอเคอันนี้คือวอร์มนูดนะคะแมทเป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็เป็นลิควิดฟาวเดชั่นนะคะเหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะแต่บอกก่อนว่าแนนเป็นคนผิวแห้งนะคะแต่ว่าแนนต้องเจ อมลภาวะมากมายนะคะขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดร้อนๆเดี๋ยวก็ต้องไปไปรษณีย์อีกมีลูกค้านัดรับอีกเอ้ยเดือดร้อนมากเลยลูกค้านัดรับกี่โมงทุกคนเที่ยงตรงโอ้ my god เดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยนะคะว่าเนื้อมันเป็นยังไงนะคะใส่คอนแทคเลนส์กันก่อนนะคะคอนแทคเลนส์ที่แนนใช้วันนี้นะคะเป็นของSweetie Pat นะคะนี่ Sweetie Pat รุ่นพิชชี่แปลว่าอะไรยางมะตอยเหรอเดี๋ยวจะให้ดูนะความแตกต่างนะเผื่อใครจะแบบว่าไปซื้อตามนะอันนี้คือการใส่สีน้ำตาลครั้งแรกของแนนเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองเจ้า Maybelline Fit Me เลยนะคะสีวอร์มนูดนะคะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะคะหน้าเนี่ยไม่ได้ทาเลยนะทาเพสัตขวดสีชมพูที่แนนเคยรีวิวนะคะอย่างเดียวนะกันแดดก็ไม่ได้ทานะคะกลัวว่าสีรองพื้นมันจะเปลี่ยนไงนี่มันก็จะเป็นแบบเอามาวนที่มือเนื้อเขาดีอยู่แล้วแหละทุกคนเนี่ยแนนไม่เคยลองใช้มันก็ขาวไปอะนี่เข่าปะมันนิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครอยากใช้เนี่ยแนนแนะนำให้ใช้กับแป้งที่สีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้แนนจะใช้เป็นทารูเซนนะคะทารูเซนคืออะไรก็คือแป้งโป่งแสงนะคะมันจะทำให้สีรองพื้นเราไม่เปลี่ยนนะคะแนนว่าก็ใช้ได้อยู่นะมันก็แค่ขาวขึ้นมาพูดแนนเป็นคนผิวเหลืองไงมันก็เหมาะกับโทนนี้อยู่แล้วแต่มันเหมือนกับมันขาวขึ้นประมาณสองเฉดอะดูสิดูจากมือนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะปกปิดจุดด่างดำอะไรอย่างนี้รอดไหมนะคะเดี๋ยวลงครึ่งหน้าดูนะคะลงเกินครึ่งไปละติดไรผมละโอเคอันนี้นะคะก็คือยังไม่ได้ลงนะคะอันนี้คือลงแล้วเป็นไงแต่มันก็ขาวกว่าคอลงคอด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยจะลงให้ดูว่ามันแตกต่างยังไงนะมันก็ได้อยู่นะมันก็ไม่ได้แบบว่ามันแค่แบบขาวขึ้นมาประมาณ 1-2 เฉดนะทุกคนใช้ได้นะใครสีผิวแบบแน่นะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะดรอปอีกไหมนะคะเรื่องการปกปิดนี่ก็ยังเห็นอยู่นะก็ไม่ถึงกับปกปิดแบบว่ากริบอะไรมากนะคะก็ยังพอได้อยู่ยังพอพังได้อยู่เนี่ยเห็นรอยปะเป็นจุดด่างดำนะเนี่ยในกล้องไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคใช้ได้นะคะทุกคนนี่ใครผิวประมาณแนนเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใครแบบว่ามันลอยไปอะพี่แนนหรือว่าอะไรก็ใช้แป้งที่มันสีเข้มกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูแนนใช้ชีวิตทั้งวันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้แนนขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันกี่ชั่วโมงดีกลับบ้านตอนไหนก็ตอนนั้นเลยค่ะเดี๋ยวแนนจะมาบอกนะคะตอนนี้เป็นเวลา 10:30 นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะแนนก็อยู่หน้าบิ๊กเซก้านะคะมานัดรับลูกค้านะคะดูสิเอ้ยมันก็ได้อยู่ทุกคนก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้ขาวอะไรมากนะคะนี่อาจจะมีเสียงดังหน่อยเพราะตอนนี้นี่อยู่ข้างถนนค่ะตอนนี้แนนก็ถึงบ้านแล้วนะแนนเห็นว่ามันดรอปแล้วแนนก็เลยกลับบ้านมาถ่ายเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา 6:00
หกโมงเอ้ยสี่โมงเย็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะอ๋อตอนนี้เป็นเวลา 4:30 นะคะผ่านมา6ชั่วโมงแล้วนะคะ6ชั่วโมงหน้าดอบหมดแล้วดูสิอ่ะว่าจะแคนเห็นไหมดอบจนเป็นสีเดียวกับแน่แล้วอ่ะขออนุญาตถอดคอนแทคเลยเออดอบจนเป็นสีเดียวกับหน้าแน่แล้วอ่ะทุกคนตอนนี้แน่เห็นว่ามันดอบนะประมาณบ่าย2หรือว่า4ชั่วโมงแล้วทุกคนแน่แว้นมอเตอร์ไซค์มาเออดอบเร็วมากนี่แนนเป็นคนหน้าแห้งนะคะแต่ถ้าเป็นคนหน้ามันแนนคิดว่าไม่รอดนะแต่ยังไงก็ต้องลองดูแล้วกันนะทุกคนนะมันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะอยู่ห้องแอร์ก็ได้ไงแต่เราสายพุ่งไงสายพุ่งเว้นมอเตอร์ไซค์ตลอดนะคะมีกลิ่นไหมนะก็มีนะคะเป็นกลิ่นแบบรู้ๆเลยเออหอมดีนะคะแนนชอบเอาละค่ะยังไงก็ไปหาลองกันดูนะคะสำหรับแนนก็ว่าสำหรับแนนผิวแห้งแนนก็พอใจในระดับนึงแต่ว่าแนนเคยใช้รองพื้นหรือว่าคุชชั่นที่ว่ามันโอเคกว่านี้ที่มันไม่ดรอปเร็วขนาดนี้เนี่ยมันดรอปลงสีผิวเลยอะสิโอเคสรุปไว้แล้วกันว่าซาวผิวขาวเหลืองไม่แบบแนนเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะยังไงมันก็ต้องดรอปลงอยู่ดีนะเอาทนเอาหน่อยแล้วกันสักครึ่งชั่วโมงมั้งครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเนี่ยมันก็เริ่มกลืนเริ่มเข้ากับสีผิวแล้วตอนที่แนนถ่ายดูตอนเที่ยงเห็นไหมมันก็สวยพอดีเลยเออถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อยากให้ไปต้องไปลองเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้แนนต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย